ฝากถามคุณยายว่าหนูฟังคุณยายทุกๆเช้าเสาร์และอาทิตย์แต่ในชีวิตประจำวันของเราต้องมีเรื่องให้หงุดหงิดอารมณ์เสียบ้างค่ะพอคนที่บ้านเห็นอารมณ์เราแบบนั้นก็พูดเชิงประชดว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องฟังธรรมจากแม่ชีหรอกคือคนจะเข้าใจว่าการฟังธรรมนั้นต้องตัดอารมณ์ต่างๆได้หมดอย่างนี้เราจะอธิบายคนคนนั้นอย่างไรดีคะสมมุติเด็กๆคนนี้กำลังจะภาวนาว่าด้วยรักเราไม่รู้เขาธาตุอะไรแต่มันเป็นความรักของคนในครอบครัวครับซึ่งเวลาที่ผู้ใหญ่ซึ่งอันนี้คุณหมอจะเจอเยอะเด็กที่มีภาวะของความซึมเศร้ามาจากการเลี้ยงดูเยอะมาจากการพูดประชดประชันเยอะความรักประชดได้ไหมความรักตำหนิได้ไหมความรักไม่ว่าจะธาตุไหนก็ตามถ้าเราไม่รู้ว่าคนในบ้านของเราเนี่ยอยู่ในอาการที่จะตีความปรุงแต่งวิญญาณธาตุไม่แข็งแรงเนี่ยในกรณีเนี่ยอาหารช่วยได้ไหมอันนี้คุณยายพูดกับหลานเลยนะคะคือจริงๆแล้วเวลาที่แม่เขาพูดว่าถ้าฟังธรรมะแล้วนิสัยยังเป็นอย่างเงี้ยอย่าฟังเลยก็ต้องบอกแม่เลยว่าต้องฟังเพราะว่ามันจะได้ฟังหัวใจตัวเองจะได้กอดหัวใจของตัวเองได้นะลูกและการที่แม่เขาพูดอย่างนั้นนะพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจว่าเวลาที่ฟังแล้วหนูจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าหนูจะพิสูจน์ให้ได้ว่าหนูฟังธรรมะแล้วหนูฟังคุณยายแล้วหนูลองใช้วิธีการทำให้แม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของหนูโดยไม่ต้องพูดก็ได้กอดตัวเองไว้แล้วก็ฟังหัวใจของเราว่าขณะนี้เราได้ยินเสียงที่แม่กำลังพูดอย่างเนี้ยเรารู้ไหมว่าแม่เขาทุกข์อะไรเรารู้ไหมว่าแม่เขาคาดหวังอะไรกับเราถ้าเรารู้แล้วเราใจกว้างๆสักหน่อยแล้วเราลองฟังหัวใจของเราว่าเรารักแม่ไหมเรารักเราอยากให้แม่เราพ้นทุกข์ไหมเราปรารถนาดูซิว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรอย่างนี้ก็เรียกว่ากอดหัวใจของตัวเองเป็นแล้ว อันนี้มาจากคำว่ากอดไงนะความรักมันผูกพันมันต้องกอดหัวใจของตัวเองเพราะว่ามันไม่มีใครที่เรารักจะอยู่กับเราตลอดชีวิตหรอกลูกคนที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงและคนที่อยู่กับเราสั้นลงและเขายังได้อยู่กับเราไม่ว่าเขาจะมีอารมณ์อย่างไรก็ตามตอนนี้สำหรับคุณยายแล้วนะนี่คือหินรับมีดที่ดีของพวกเรานะเราพูดกันเมื่อวานนี้ในถ้ำที่ภาวนาว่าได้รักว่าทุกครั้งที่เราต้องเผชิญกับสิ่งที่มันไม่เป็นดั่งใจหรือท้าทายเรากำลังเผชิญอยู่กับหินรับมีดที่จะทำให้เราคมขึ้นและถ้าเราฝึกเจริญสติมีลมหายใจแห่งสติเราตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อในทุกลมหายใจแห่งสติจนจิตเรามีกำลังที่เรียกว่าบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเมื่อไหร่เคยลองดูหินที่รับมีดไว้มันมีความคมไหมคะคมแต่ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิไม่มีแรงกดถึงจะคมรู้ทุกอย่างฟังคุณยายก็รู้ทุกเรื่องแหละเพราะคุณยายพูดอย่างนี้ก็รู้แต่ไม่มีกำลังกดแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันมีกำลังของจิตที่ควรกับการงานกดลงไปในสิ่งที่เราฝึกไว้จากการแก้ปัญหาจนคมมีดที่คมที่ถูกลับโดยการแก้ปัญหาบ่อยๆจะตัดสิ่งนั้นขาดได้เร็วมันก็มี2แอคแอคหนึ่งคือเตรียมจิตให้มีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิความคมเป็นเรื่องของปัญญาแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้คมมากมันทื่อหน่อยก็ต้องใช้กำลังของสมาธิเนี่ยกดปึ้งแล้วก็ขาดพอมันฝึกอย่างนี้มากๆมันก็จะกลายเป็นคนที่ว่าเราฟังแม่เราเข้าใจมากขึ้นเราฟังหัวใจของเรามากขึ้นเราได้ฟังใช้คำว่าการเต้นของจังหวะของชีวิตที่มันกำลังเผชิญอยู่กับการถูกท้าทายเหมือนถูกหินรับมีดน่ะอย่างที่จะเอาไปใช้ทำงานได้อันนี้ตอบแบบประมาณการเห็นเป็นรูปธรรมไว้ก่อนนะคะ